ะเลกระทบตัวฉันเสียงของคลื่นยังคงแววดังแสงดวงจันทร์ที่ชายหาดเหมือนดังเดิมทุกๆอย่างหัวใจไม่ใช่หัวหินที่จะมาเช็คอินแล้วก็จากไปนะคะวันนี้เรามาพบกับหัวหินสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตติดอันดับ4หัวหินเป็นชายหาดที่สะอาดทรายละเอียดน้ำใสพอประมาณเหมาะกับการเล่นน้ำถ้าไล่จากกรุงเทพลงมาทางใต้จนถึงประจวบคีรีขันธ์หัวหินเป็นชายหาดที่สวยที่สุดเลยล่ะค่ะส่วนชายหาดหัวหินนั้นอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชายหาดยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อนมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ค่ะส่วนสถานที่แห่งนี้เรียกว่าวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ซึ่งขนานนามตามวรรณคดีในเรื่องสั่งทองเป็นตอนที่นางพันธุรัตน์สิ้นใจตายเนื่องจากเมื่อมองไกลๆจะเห็นภูเขาคล้ายกับนางยักษ์นอนทอดยาวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและที่แห่งนี้คือวัดเขาตะเกียบตั้งอยู่บนเขาตะเกียบติดกับหาดหัวหินโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปปางห้ามสมุนองค์ใหญ่ประทับหันหน้าออกสู่ทะเลที่บริเวณตีนเขาดังนั้นไปหาดหัวหินทั้งทีต้องไม่พลาดที่จะไปกราบไหว้กันอย่างแน่นอนค่ะลาสายขอพรต้องไม่พลาดจะไปวัดห้วยมงคลที่เที่ยวหัวหินซึ่งเป็นวัดที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงไอ้ไข่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะรับรองว่าถูกใจสายบุญอย่างแน่นอนและหากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ชะอำหัวหินจะมีอะไรดีไปกว่าการเดินเที่ยวตลาดโต้รุ่งหัวหินล่ะคะสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติตลาดโต้รุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแฮนด์เมดอาหารสตรีทฟู้ดและอาหารทะเลสดมากมายซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 18:30 นเป็นต้นไปค่ะเรียกได้ว่าเที่ยวกันกับนัทนาราเที่ยวกันตั้งแต่เช้ายันค่ำไปเลยค่ะนัทนารารับจัดประสานงานทางการท่องเที่ยวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ LINE ID nat.nsk หรือโทร062 859 5241นารายินดีให้บริการค่ะ